ก็ตอนนี้องค์การอนามัยโลกก็ยืนยันแล้วนะฮะว่าโควิด-19ไม่ได้มาจากมนุษย์มาจากธรรมชาติแต่อย่างไรก็ตามผมยืนยันนะงานนี้เป็นสงครามไวรัสเป็นสงครามที่อุบัติขึ้นโดยมนุษย์จะเป็นฝ่ายไหนแล้วก็คอยดูแล้วกันนะครับแต่องค์การอนามัยโลกว่าไม่ได้มาจากมนุษย์นะแต่ผมมองของผมในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองยังไงมาจากมนุษย์สวัสดีครับพบกับผมเทศศักดิ์จีมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube นะรับชมจากนอกในประเทศวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจครับประเด็นที่น่าสนใจวันนี้ก็คงหนีไม่พ้นเรื่องของสถานการณ์โควิด-19แล้วก็คิมจองอึนนะโควิด-19 ตอนนี้ก็เตรียมรับมือได้เลยระลอกต่อไปนะครับเรื่องของโควิด-19 ที่จะมีการแพร่ระบาดไปทั่วโลกนะครับในขณะเดียวกันนั้นคิมจองอึนก็โผล่มาเป็นที่เรียบร้อยฮะหลังจากที่มีรายงานว่าคิมจองอึนนั้นเสียชีวิตไปเรียบร้อยไปดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนนะครับว่าปรากฏการณ์เกิดอะไรขึ้นที่น่าสนใจนะครับนิวยอร์กก็มีการสอบสวนนะครับหลังพบศพเน่าครึ่งร้อยกองเต็มรถบรรทุกส่งกลิ่นคลุ้งนะครับคาดผลจากการตายจากโควิด-19สำนักข่าว AP นะครับรายงานว่าเจ้าที่เมืองนิวยอร์กนะครับได้รายงานตามเวลาท้องถิ่นนะครับเกิดการสืบสวนอย่างเป็นทางการ1วันนะหลังจากที่มีตำรวจพบศพกว่าครึ่งร้อยอยู่ในสภาพเน่าส่งกลิ่นเหม็นคลุ้งบนรถบรรทุกและจอดอยู่บริเวณด้านหน้าสถานที่ประกอบพิธีศพแห่งหนึ่งนะครับท่ามกลางวิกฤตการแพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งเป็นภาพที่น่าตกใจและก็ตกตะลึงนะครับเหม็นเน่านะครับแล้วก็มียานพาหนะไปจอดอยู่เพื่อที่จะทำการประกอบพิธีงานศพถึง2แห่งเลยทีเดียวนะครับก็เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกานะครับสิ่งที่ตามมานะครับหลังจากที่เกิดการล็อกดาวน์เป็นเวลานานการต่อต้านเกิดขึ้นนะสหรัฐก็มีการป่วนนะครับม็อบแบกปืนบุกสภามิชิแกนบีบผู้ว่านะครับเลิกปิดเมืองนะครับเท็กซัสลุยคลายล็อกแม้ยอดตายจะทุบสถิติอันดับ1ก็ตามนะครับสำนักข่าว AP นะครับรายงานว่ารัฐเท็กซัสนะครับกลายเป็นรัฐที่ใหญ่ที่สุดของสหรัฐอเมริกาที่ผ่อนคลายล็อกดาวน์นะครับจากโควิด-19 นะครับแม้ตัวเลขผู้ติดเชื้อจะแล้วก็ผู้เสียชีวิตจะทุบสถิติสูงที่สุดไปแล้วในวันเดียวนะครับความเคลื่อนไหวซึ่งมีขึ้นหลังจากเกิดการประท้วงนะครับต่อต้านมาตรการปิดเมืองในรัฐต่างๆในนั้นก็รวมถึงมิชิแกนนะครับซึ่งบรรดาผู้ชุมนุมนะครับบางคนพร้อมอาวุธปืนยาวบุกเข้าไปภายในอาคารของสภาของสหรัฐจนสมาชิกสภาบางส่วนต้องหาเสื้อเกราะกันกระสุนมาสวมใส่นะครับกันเจ้าระวันเลยทีเดียวฮะซึ่งก็เป็นความโกลาหลวุ่นวายในสหรัฐอเมริกาตอนนี้ก็ไม่จบไม่สิ้นนะฮะองค์การอนามัยโลกหรือ WHO สวนกลับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับอีกยกบอกว่าโควิด-19มีต้นกำเนิดมาจากธรรมชาติไม่ใช่แหลบในจีนนะครับสำนักข่าว AP นะครับรายงานว่าองค์การอนามัยโลกย้ำว่าโควิด-19นะครับมีแหล่งกำเนิดจากธรรมชาตินะครับหลังจากที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐอเมริกานะครับมีการกล่าวหาว่าจีนเป็นผู้แพร่ระบาดนะครับโดยอ้างเคยเห็นหลักฐานที่พิสูจน์ว่ามันมีต้นตอมาจากห้องปฏิบัติการวิจัยแห่งหนึ่งในประเทศจีนนะซึ่งทรัมป์นำเรื่องนี้มาเป็นประเด็นนะครับในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาที่จะมีขึ้นในวันที่3พฤศจิกายนพุทธศักราช2563ซึ่งผมเรียนไปแล้วฮะโควิด-19 เนี่ยเป็นสงครามไวรัสนะครับใครจะว่าจริงไม่จริงแล้วแต่ในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองจะมีการพิสูจน์ในที่สุดจะช้าจะไวความจริงก็จะปรากฏนะครับว่ามันเป็นสงครามไวรัสซึ่งเข้าสู่เป้าหมายการเลือกตั้งประธานาธิบดีเป็นสำคัญนะครับในขณะที่สหรัฐอเมริกาอนุมัติใช้ยานะครับเลมเดซิเวียนะครับรักษาผู้ป่วยโควิดหลังทดลองแล้วพบว่าเห็นผล สำนักข่าวรอยเตอร์นะครับรายงานว่าสำนักงานอาหารและยาของสหรัฐอเมริกานะครับอนุมัติให้กินเลียกนะครับไซเอ็นเซนอิงค์นะครับบริษัทเภสัชกรรมขนาดใหญ่นะครับสำหรับใช้แรมเดซิเวียนะครับยาทดลองต่อต้านไวรัสในกรณีฉุกเฉินรักษาผู้ป่วยโควิด-19นะครับจากการเปิดเผยเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา
นะครับระหว่างพบปะกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะในห้องทำงานรูปไข่ของทำเนียบขาว ผู้บริหารของเขาเนี่ยได้เรียกความเคลื่อนไหวครั้งนี้ว่าเป็นก้าวย่างความสำคัญและบอกว่าบริษัทกำลังจะบริจาคเงินบริจาคยา 1.5 ล้านขวดสำหรับช่วยเหลือรักษาคนไข้โควิด-19 นะครับแล้วก็เป็นปรากฏการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกาว่าจู่ๆก็มียารักษาเข้ามานะครับซึ่งสหรัฐอเมริกาก็เป็นอันดับหนึ่งนะมากกว่าอู่ฮั่นด้วยซ้ำไปซึ่งเขาวางเกมไว้ว่าจะสามารถระงับยับยั้งโควิด-19 ได้ประมาณเดือนกรกฎาคมถึงเดือนสิงหาคมซึ่งมีความเป็นไปได้เขาแม่นยำยุทธศาสตร์เข้าสู่ประเด็นเรื่องของการเลือกตั้งประธานาธิบดีเป็นสำคัญนะครับสภาวะเศรษฐกิจนะครับราคาน้ำมันก็ฟื้นอย่างต่อเนื่องทองคำหุ้นสหรัฐอเมริกาก็ดิ่งนะครับผิดหวังผลประกอบการท่ามกลางโควิด-19 นะครับสำนักข่าว Market Watch กับ AFP นะครับรายงานว่าราคาน้ำมันขยับขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับหลังมาตรการการลดกำลังการผลิตนะครับภายใต้ข้อตกลงเร็วนี้ระหว่างชาตินะครับผู้ผลิตหลักเริ่มมีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการส่วน Wall Streetดิ่งหนักนะครับผิดหวังผลประกอบการหลายบริษัทท่ามกลางโควิด-19 ปัจจัยนี้ดันราคาทองคำปิดบวกนะครับนี่ก็เป็นอีกปรากฏการณ์นะครับในเรื่องของคิมจองอึนนะคิมจองอึนตอนนี้นะฮะก็ปรากฏว่าคิมจองอึนก็โผล่ปรากฏตัวหลังจากที่สื่อของเกาหลีเหนือรายงานว่าเปิดงานโรงงานปุ๋ยนะครับสำนักข่าว AP รายงานว่าคิมจองอึนผู้นำของเกาหลีเหนือปรากฏตัวครั้งแรกนับตั้งแต่ข่าวลือเรื่องสุขภาพของเขาโหมกระพือโดยเป็นประธานตัดริบบิ้นนะครับในพิธีเปิดงานปุ๋ยโรงงานปุ๋ยแห่งหนึ่งตามรายงานของสำนักข่าวนะครับกลางของเกาหลีเหนือ KCNA นะครับรายงานว่าคิมไปร่วมพิธีเปิดโรงงานนะครับสร้างความฮือฮาแก่ทุกคนที่เข้าร่วมพากันส่งเสียงชัยโยยินดีปรีดาอย่างกึกก้องตอนที่เขาปรากฏตัวนอกจากนี้เขายังได้ไปตรวจโรงงานและรับฟังข้อสรุปเกี่ยวกับกระบวนการการผลิตด้วยนะครับสื่อมวลชนของเกาหลีเหนือรายงานว่าคิมกล่าวด้วยความซาบซึ้งว่าคิมอินลุงนะฮะปู่ของเขาแล้วก็คิมจองอินนะครับบิดาของเขาเนี่ยนะครับรู้สึกยินดีอย่างยิ่งที่เขาได้รับทราบว่ามีการสร้างโรงงานปุ๋ยนะครับฟอสฟอรัสขึ้นมาคิมก็ปรากฏตัวเป็นครั้งปรากฏตัวนะฮะตั้งแต่เป็นไม่ได้ปรากฏตัวตั้งแต่เป็นประธานบริหารพรรคแรงงานเมื่อ11กันยายนแล้วก็12ก็ไม่ได้ไปร่วมงานปู่ของตัวเองก็เป็นกระแสข่าวนะครับว่าเสียชีวิตไปแล้วโน่นนี่นั่นนะครับนี่ก็เป็นอีกปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับในขณะที่องค์การอนามัยโลกนะครับก็เตือนทั่วโลกอย่าเร่งร้อนเปิดเมืองเตรียมตัวปลดล็อกดาวน์อีกรอบหากโควิดนะครับรายงานระบาดมีโอกาสเป็นไปได้สูงสำนักข่าวรอยเตอร์นะครับรายงานว่าองค์การอนามัยโลกเตือนนะครับตั้งแต่เมื่อวานนี้ให้รัฐบาลทุกประเทศผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์แบบค่อยเป็นค่อยไปหาเดียวกันก็ยังคงต้องติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องพร้อมนำข้อจำกัดต่างๆนำมาใช้ทันทีหากไวรัสนะครับแพร่ระบาดซ้ำนะฮะซึ่งก็เป็นการแถลงข่าวจากองค์การอนามัยโลกนะครับในอินเดียมันปรากฏว่าขยายคลายล็อกดาวออกไปอีก2สัปดาห์สั่งลูกจ้างเอกชนนะอัปโหลดแอปพลิเคชันนะฮะโควิด-19ในเรื่องของการติดตามตัวสำนักข่าวรอยเตอร์นะครับรายงานว่ารัฐบาลอินเดียขยายเวลาล็อกดาวทั่วประเทศไปอีก2สัปดาห์ โดยจะมีการผ่อนปรนนะครับในบางพื้นที่พบผู้ติดโควิด-19นะครับลดลงขณะเดียวกันก็กำหนดให้ลูกจ้างของรัฐและก็เอกชนทุกคนต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะครับติดตามตัวตามสัญญาณบลูทูธนะครับเพื่อสนับสนุนการเว้นระยะห่างทางสังคมนี่ก็เป็นอีกปรากฏการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นโดยรวมนะฮะก็ตอนนี้องค์การอนามัยโลกก็ยืนยันแล้วนะฮะว่าโควิด-19 ไม่ได้มาจากมนุษย์มาจากธรรมชาติแต่อย่างไรก็ตามผมยืนยันนะงานนี้เป็นสงครามไวรัสเป็นสงครามที่อุบัติขึ้นโดยมนุษย์จะเป็นฝ่ายไหนแล้วก็คอยดูแล้วกันนะครับแต่องค์การอนามัยโลกว่าไม่ได้มาจากมนุษย์นะแต่ผมมองของผมในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองยังไงมาจากมนุษย์และเกมเนี้ยสหรัฐบอกว่าจะคุมอยู่ในเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมนะครับวัคซีนอังกฤษนะครับ
บอกว่าจะสามารถนำมาใช้ได้จริงประมาณเดือนกันยายนนะครับออสเตรเลียก็บอกประมาณเดียวกันฮะไปปี64 63เนี่ยจะสามารถใช้ได้ทันคำถามก็คือว่าการทดลองวัคซีนเนี่ยต้องใช้เวลาอย่างน้อย 1-2 ปีทั้งอังกฤษทั้งออสเตรเลียทั้งสหรัฐอเมริกาเอาโควิด-19 มาจากไหนล่วงหน้านะหรือว่ามันเสกมาได้มีคนตั้งข้อสังเกตว่าโควิด-19 นะครับไม่ใช่เกิดขึ้นครั้งแรกนะครับมีการพบว่ามีการทำเป็นภาพยนตร์แล้วชื่อโควิด-19 ด้วยนะครับในหนังเกาหลีในหนังในสหรัฐอเมริกาแล้วก็มีการแพร่ระบาดแบบนี้มาก่อนเลยทำเป็นหนังขึ้นมาเลยมีคนตั้งข้อสังเกตนะครับอย่างไรก็ตามในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองตอนนี้เนี่ยหลักที่สำคัญเนี่ยประเด็นที่สำคัญก็คือเรื่องของหลักการนำชาติเข้าสู่การเลือกตั้งประธานาธิบดีโดยมีหลักเรียกว่าหลักชาตินิยมวัฒนกรรมที่ชื่อว่า American First หรือ American ต้องมาก่อนนะครับโดย3ยุทธการฮะสงครามไวรัสสงครามอาวุธและสงครามทางการค้านั่นหมายความว่าในจังหวะนี้ในระหว่างเดือนนี้นะครับคำเตือนว่าโควิด-19 จะกลับมาอีกระลอกหนึ่งเป็นไปได้ไม่เป็นไปได้เพราะบางประเทศเนี่ยใช้มาตรการยกกระยกกระดับเลยนะครับแล้วไม่มีหลักในการแก้ไขปัญหานะครับใช้วิธีการบริหารปกติในยามที่สถานการณ์วิกฤตซึ่งในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองไม่สามารถจะใช้ได้นี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศครับเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับไม่ใช่สงครามหรือไพรีฟังให้ดีว่าโลกทั้งของคือ
ให้กันและกันก่อนในความทุกข์ร้อนที่เราเจอ